นานมากๆไม่ได้ร้องเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกก็เป็นเพลงพิเศษในโอกาสพิเศษเพราะว่าไม่ได้ร้องบ่อยๆเออแต่วันนี้พี่ชุดเบาไปไม่รู้อะไรนะครับชุดเบาไปไม่รู้ชุดนี้ชุดไม่เบานะวันนี้เราก็ต้องบอกเราก็ต้องบอกว่าแบบมีเวทกันบ้างเดี๋ยวคนเบื่อเดี๋ยวคนเบื่อสรุปวันก่อนงานใหญ่ไหมคะงานใหญ่เป็นวันก่อนงานใหญ่มันเป็นงานเบาๆแต่มีแต่คนกันเองชุดนั้นมายังไงครับที่จริงชุดนั้นก็คือชุดนั้นมีมาตั้งสักพักแล้วครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราหาโอกาสใส่อยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็คือด้วยช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าคอนเสิร์ตนี้อาจจะเหมาะกับการจะได้ใส่ชุดนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าคุยกับพี่ๆไซหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าใส่ที่คอนเสิร์ตนี้ดีกว่าเห็นตัวเองในกระจกสุดท้ายตอนตัวเราออกจากบ้านเป็นยังไงตอนแต่งเสร็จเห็นตัวเองในกระจกใช่ไหมครับเห็นตัวเองในกระจกก็บอกพี่ไซว่าเพิ่มไซสักไซนึงได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมีความแน่นนิดนึงตรงช่วงเกี่ยวกับไหลอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไปแก้มาให้ครับแล้วพอมิวคิดเห็นล่ะมิวคิดว่าไงลูกก็ดีครับดีวิคือใครนะครับวิเป็นไวรัลต่อไวรัลก็ดีเห็นเขาใส่อะไรแล้วเขารู้สึกมั่นใจรู้สึกมีความสุขเราก็สนับสนุนแต่เราต้องตะฝากนะไอ้นะฮะแต่เราต้องตะฝากเฮ้ยไม่มีเดินผ่านไม่มีพี่คิดเองเปล่าเราจะมีชุดใหญ่ๆมาสู้กับเขาบ้างไหมไอ้นะฮะผมชอบแต่งตัวแบบเรียบร้อยมากเรารู้สึกว่าเราถนัดทางนั้นมากกว่าจริงๆแล้วเห็นแซวว่าวันนั้นคนโฟกัสชุดมากกว่าเพลงวันนั้นคนโฟกัสชุดมากกว่าเพลงก็ไม่เป็นไรก็หมายความว่าแบบเวลาเขาดูชุดเราเขาจะได้กลับไปฟังเพลงเราได้ไงเห็นพี่ปิงปองไหมคะเห็นแล้วเห็นแล้วก็เร็วเหมือนกันเร็วที่สุดครับผมก็เห็นพี่ปิงปองทำตั้งแต่เป็นมิวสิกวิดีโอตัวพีแล้วก็เป็นของแบบพี่ๆหลายๆคนเลยพี่ๆศิลปินพี่ๆแบบดารานักแสดงอะไรคนพี่ปิงปองเขาครบแบบครบเร็วสุดก็ดีใจครับดีใจที่พี่ๆเขาติดตามผลงานพี่คิดว่าเกินเลเวลที่เราคิดไหมว่าเขาจะมาชุดขนาดนี้ก็เกินมานานแล้วอันนี้ก็คิดว่าเราเห็นเขาใส่แล้วมีความสุขผมว่าแค่นั้นก่อนว่าเราจะดูออกผ่านสายตาผ่านอะไรของเขาอะไรเงี้ยว่าชุดไหนที่เขาใส่แล้วเขารู้สึกว่ามันมั่นใจมันส่งเสริมภาพลักษณ์ในการโชว์ของเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจที่เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบพี่ก็สนับสนุนพี่สนับสนุนครับตามสบายครับผมแสดงว่าเขาต้องซื้อชุดให้พี่สิสนับสนุนหน้าใช่เดี๋ยวเอาแบบมาแล้วเดี๋ยวแต่ได้ยินไหมแต่ชุดก็เป็นแพงนั้นเลยอ่ะใช่ไหมเอาชุดกู้สักชุดไหมอะไรนะครับชุดกู้สักชุดไหมชุดกู้สักชุดเหรอฮะได้เดี๋ยวผมก็เป็นคนเลือกนะครับถ้าให้เขาเลือกเดี๋ยวผมจะใส่ไม่ได้จะมีใหญ่กว่านี้ไหมครับจะมีแบบเซอร์ไพรส์กว่านี้ไหมไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่เพราะว่าอย่างงานที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นอันเล็กๆเพราะว่ามันรัดตัวไงมันไม่ใช่ใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ครับถ้าใหญ่จะขนาดไหนใหญ่แน่นะวิอธิบายก่อนถ้าใหญ่เหรอครับ10เมตรไม่ใช่ดูตามความเหมาะสมของงานมากกว่าอย่างนี้ครับผมอย่างพี่ตอนนี้เหมือนชุดเวลาคุณไปไหนคุณจะโฟกัสชุดแล้วทีนี้มันจะเบาไม่ได้เลยใช่ไหมครับเบากันแล้วครับพี่ว่ามันก็อยู่แต่ละสโคปของงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมว่างานเขาต้องการแบบไหนหรือว่าทีมมันมาแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมทางเราก็จะพยายามทำกันบ้านให้ดีสุดกับพี่สไตลิสต์อะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเราอยากให้ทุกลุคของเราที่ออกมาในแต่ละงานเป็นลุคใหม่ๆที่ยังเราตัวเราเองยังไม่เคยใส่ด้วยมันเหมือนเป็นการหาประสบการณ์ให้ตัวเองด้วยครับสไตลิสต์ปวดหัวไหมก็มีครับผมเพราะว่าเหมือนหลายๆอย่างเราก็แบบชีวิตประจำวันเราก็ใส่แล้วบ้างหรืออะไรเงี้ยครับผมก็พยายามหาแบรนด์ใหม่ๆแบรนด์แปลกๆแบบมาเสริมมาแบบมาเพิ่มตลอดทุกงานครับคนก็ยกให้เป็นแบบเป็นแฟชั่นไอคอนก็คือสำหรับพี่ก็ไม่พี่ไม่รู้ว่าจะแบบพูดด้วยตัวเองได้ไหมว่าเป็นแฟชั่นไอคอนหรืออะไรเงี้ยครับผมแค่ตัวเพลงพี่รู้สึกว่าพี่มีความสุขที่พี่จะได้ทำอะไรใหม่เสริมไม่ได้ผลงานของพี่ด้วยพี่มีความสุขที่จะได้ลองอะไรใหม่ๆมากกว่าครับผมแล้วก็มั่นใจที่จะทำในสิ่งนั้นแล้วก็มั่นใจที่จะทำในชุดที่เราใส่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือคิดจะทำแบรนด์ตัวเองเลยว่าไงก็ที่จริงตอนนี้มีแบรนด์เสื้อผ้าที่ขายอยู่แล้วครับผมใน Instagram เดี๋ยวไม่มองเห็นไม่เห็นตากันอ่ะงั้นยังไงจบไปงั้นย้อนไปเลยนะขอย้อนไปเรื่องแฟนมีตติ้งของพี่ปิ๊นสักหน่อยครับเป็นไงบ้างกับแฟนมีตติ้งมันเกิดเราด้วยดีใจแล้วก็มีความสุขมากอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเราได้อะไรหลายอย่างมากจากงานนี้อะไรเงี้ยทั้งประสบการณ์เราได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วเราก็ได้
ที่สำคัญที่สุดเราก็ได้รับความรักและการสนับสนุนจากแฟนๆด้วยอะไรเงี้ยก็เกินความคาดหมายมากในทุกมิติอะไรเงี้ยหรือว่าตัวเราเองก็แล้วผมว่าทั้งหมดอ่ะพอมันไปด้วยกันอ่ะมันส่งเสริมกันทั้งหมดอะไรเงี้ยผมว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้มันไกลกว่าที่เราคิดไว้มากเลยทีแรกอะไรเงี้ยมันพิเศษกว่าที่เราคิดไว้มากเลยก็ตาด้วยเด้อใช่ก็เขาโดนเหยียบเท้าตอนนั้นคิดไว้จริงๆไว้ว่าคิดมันเกิดในปีนี้เราโยกไปแหละเขาไม่มาเรามั่นใจมากมันก็คือตอนแรกเราแรกเริ่มแรกสุดเลยนะที่เขาบอกว่าพีพีไม่มาเนี่ยแวบแรกเลยไม่มาไม่มาไม่จริงต้องมาเซอร์ไพรส์เสร็จปุ๊บเราก็มาถึงพอเริ่มมารันสคริปต์อะไรอ่ะก็เริ่มไม่มีเอาไม่มีอะไรก็ทำไปสุดตอนโชว์ก็อ่ะไม่ได้มีพาร์ทโชว์อะไรเงี้ยจนถึงวันรันทูก็ไม่ได้มีซีเควนซ์มันดูเรียบร้อยไปหมดแล้วมันดู 100% แล้วมันก็ไม่มีแล้วเขาก็ไม่ได้มาดูด้วยอะไรเงี้ยจนมาถึงวันรันทูวันเล่นจริงรอบแรกก็ไม่มีเลยครับวันนั้นเราก็เดินไปเช็คไล่เช็คตามห้องราวเสื้อผ้าเงี้ยมันก็มีนี่เราไปเช็คจริงเหรอไปเช็คจริงเหรอแล้วก็ไปเช็คว่าเอ๊ะมันมีชุดเพราะเราแบบเดี๋ยวมาหลอกแกล้งเราไงเพราะเราก็แกล้งคุณมาเยอะเดี๋ยวแล้วเขาจะมาเอาเราคืนอะไรเงี้ยเราก็ไปดูเสื้อผ้าก็ไม่มีห้องไม่มีแล้วดูใน Twitter ก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยยังไม่มาร้านจอดรถก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเช็คไปถึงร้านจอดรถจนผมเช็คจนถึงก่อนที่ผมจะขึ้นเวทีรอบที่2เราโฟกัสมากๆเหมือนกันนะแล้วรอบ2ผมก็จะหันเช็คตลอดเวลาเอ๊ะเดี๋ยวได้แบบโผล่มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเช็คอยากให้มาหรือยังไงก็อยากให้มากลัวหรือเปล่าใช่มั้ยเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นวันสําคัญของเราด้วยเป็นวันเกิดด้วยแล้วมันก็เป็นแฟนมีทั้งหน้าของเราด้วยเนี่ยเราจริงๆแล้วเราก็อยากให้เค้ามาอยู่ในวันสําคัญเราก็อยากจริงๆอยากให้เค้ามาร่วมโชว์กับเราด้วยร่วมแบบร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมเล่นเกมร่วมอะไรต่างๆบอกว่าทําไมถึงแอบซ่อนได้ขนาดนั้นก็จริงอันนี้ยังไม่เคยบอกเขาเหมือนกันเขาเพิ่งรู้ตอนนี้พร้อมกันเลยคือแพลนมาตั้งแต่ตอนที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าคือก็คุยกับพี่เบลว่าโอเคพี่จะไปเซอร์ไพรส์นะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกพี่เบลว่างั้นขอแบบให้ทีมงานรู้น้อยที่สุดละกันมีแค่พี่ตัวพี่เบลแล้วก็มีแบบพี่แบบอีกประมาณ 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่รู้เรื่องนี้แล้วก็คือเขาก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเลยแล้วก็ไม่บอกกันมาจนถึงแบบวันน่าจะเป็นวันทรูแล้วก่อนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเขาก็ต้องไม่บอกทีมงานเพราะว่าเขาจะได้จัดซีเควนซ์ได้มีขึ้นไปว่าช่วงเวลาไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเพราะก็มีแบบพี่ๆทางทีมของทางทีมแฟนมีบิวกิ้นอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยส่งข่าวตลอดว่ามีแฟนคลับนะอยู่ที่ชั้น4ชั้น3อะไรเงี้ยตัวเพียงพี่ก็เลยจอดรถอีกข้างนึงแล้วก็นั่งแกร็บมาก็เพลกออกไปคือน้ำตาไหลมาเลยน้ำตาไหลเพราะว่ารู้สึกยังไงตอนนั้นเป็นความรู้สึกมันเป็นยังไงดีใจมากกว่าครับผมที่เหมือนเราเดินทางกันมาไกลมากๆอะไรเงี้ยจากตอนแรกที่เราเล่นซีรีส์ด้วยกันตอนแรกที่เราแบบรู้จักกันอะไรเงี้ยถึงวันนึงเขามีคอนเสิร์ตเดี่ยวเขาแล้วเขาถือว่าประสบความสำเร็จในมุมมองของพี่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเราดีใจมากที่เขาได้ทำอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วเรามีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตนี้ด้วยทำไมน้ำตาเราเต็มมากน้ำตาแบบผมว่ามันเป็นความตื้นตันแล้วมันก็เป็นความแบบดีใจแล้วมันก็เป็นความเหมือนความคุ้นชินด้วยอะไรเงี้ยที่จริงแล้วหมายว่าเรื่องนึงคือในฐานะวันเกิดอะไรเงี้ยเราต้องมาเซอร์ไพรส์กันทุกปีอะไรเงี้ยรวมถึงเป็นวันพิเศษด้วยอะไรเงี้ยที่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้เข้ามามากๆอยู่แล้วแล้วพอเข้ามาจริงๆเราก็รู้สึกว่าเออแบบสุดท้ายก็แบบเหมือนมาจนได้อะไรเงี้ยแบบมาจริงๆอันนั้นนอกจากเค้กมันมีของขวัญอะไรให้อีกไหมคะก็ที่จริงมีเป็นกระเป๋าครับผมเป็นกระเป๋าเดินทางเงี้ยครับก็เป็นกระเป๋าเดินทางที่แบบแบรนด์ก็เป็นกระเป๋าทางแบรนด์นึงที่บอกว่าเอ็กกับรถยากนะหาซื้อยากที่เราเป็นตั้งแบบขอโทษครับก็ที่จริงมันจะมีอีกใบหนึ่งที่ตั้งใจจะให้เขาไว้อะไรเงี้ยแต่เหมือนออเดอร์โดนแคนเซิลไปใช่ก็เลยจองไว้แต่เดือน4อะไรเงี้ยครับแล้วออเดอร์โดนแคนเซิลไปแล้วก็อันนั้นหายากมากๆอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้ใบนี้มาแทนก็ถูกใจหรือเปล่าไม่รู้ไงถูกใจไหมถูกใจไหมคะก็โอเคก็ใช่แต่งานนี้หลายคนชุมเรามากเลยนะว่ามันเป็นแฟนดี้หรือสไตล์อัพคอมเมดี้อะไรนะฮะก็จริงๆเราอยากลองทำอะไรใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยทั้งในพาร์ทที่เรารู้สึกว่าเราทำมันอยู่แล้วในพาร์ทของเพลงที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะร้องเพลงที่มันเป็นอินสไปเรชั่นของเราเพลงที่เราไม่เคยร้องมาก่อนอะไรเงี้ยอยากให้มันพิเศษส่วนอีกพาร์ทนึงเราก็รู้สึกว่าเราไม่เคยทำหน้าที่เป็นคนที่โชว์หนึ่งจริงๆด้วยรันซีเควนซ์หรือว่าลีดพิเศษหรือว่าพูดคนเดียวที่แบบสามารถแบบ
อินเทอร์แอคกับทุกๆคนได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เรารู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างท้าทายกับเราอะไรเงี้ยแล้วคนพบสกิลนี้เมื่อไหร่ฮะก็คือเวลาคุยกับทุกๆคนอะไรเงี้ยมุกตลกคือแบบเราเรื่องสนุกอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราก็บอกให้เราคุยจริงจังนะจริงแล้วเราไม่ใช่คนตลกนะแต่ให้มันเล่าเรื่องตลกอะไรเงี้ยมาเล่าเรื่องแบบท้องทรงท้องเสียอะไรเงี้ยก็เสียลูกนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องจริงของเราในอดีตเลยที่ทำให้เราเติบโตมาเป็นเราในวันนี้เราก็ภูมิใจที่จะเล่ามาแต่ก็มีคนบอกว่ามันยังไม่ใหญ่พอนะอยากเจอไม่พอหรอวียังไม่ใหญ่พอวีจะมีใหญ่กว่านี้ไหมหมายถึงว่าเล่าเรื่องไม่ใหญ่พอไม่ใช่หมายถึงแบบว่าเขายังเจอไม่ครบเลยนะก็จริงผมเสียใจมากว่าผมเพิ่งรู้ว่าหมายความว่าจริงๆแล้วข้างหน้ามันก็มีโปรเจกต์ที่จัดเยอะที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีช่วงเวลาที่เข้าไปดูเลยเราก็ได้ดูแต่รูปวิดีโอที่รูปผลแต่ไม่ได้ดูเรื่องหรือโปรเจกต์ต่างๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราไม่รู้แล้วมันก็เป็นครั้งแรกด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้จุดเริ่มต้นของเราเลยอยากให้แฟนมิตรคนนี้มันอบอุ่นจริงๆเลยเงี้ยมันสามารถมองเห็นหน้าเราอย่างในลักษณะเราเห็นหน้าทุกคนจริงๆเรารู้สึกว่าเราสามารถเซลคนนั้นเซลคนนี้เล่นกับคนนี้เล่นกับคนนั้นได้หรือว่าแบบเวลาเล่นเกมอะไรทุกคนก็จะได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเหมือนอยู่ในที่เดียวกันจริงๆแต่ก็คราวหน้าถ้าเกิดว่าก็มีโอกาสก็ต้องใหญ่แล้วก่อนไปเลยค่ะไปเลยคราวนี้สนามกีฬาพี่รอบหน้าใช่ไหมครับแบบตีแบบโอเคมีอีกเพลงนึงเพลงใหม่เพิ่งปล่อยออกมาครับเป็นไงบ้างครับก็เพิ่งปล่อยเพลงเล่นกับมาคบกันเถอะก็ปล่อยมาเมื่อวันที่4ตุลาที่ผ่านมาตอนนี้ก็ MV แล้วก็เพลงก็ฟังได้แล้วทางยูทูบช่องทางนะพี่พีขายของพี่พีบ้างขายของแล้วขายของเลยมีข่าวดีมั้ยมีข่าวดีมั้ยก็มีเพลงใหม่ครับผมจะปล่อยวันที่3อ่าพฤศจิกายนนี้นะครับผมแม่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะได้เลยโอเคขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับได้ครับพี่ก่อนเลยลูกมันก็ไม่ได้ครับสรุปรู้ยังไม่รู้อะไรมาหยาดออกมาหยาดนิดนึงได้ใช่ได้